ห้ามสวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cat นะครับเรานะครับวันนี้ผมก็เข้ามาในด่านแล้วนะครับมันเป็นด่าน Ultra Anniversary นะครับก็ไปดูกันให้ไม่มีเสียงโอเคมาแล้วครับลุยนะครับเราด่านนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นจบเลยนะก็เลยไม่รู้ว่ายากไม่ยากนะครับแต่ด่านนี้โอกาสได้XP 1ล้านมันมีนะครับเกมนับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพาไปเล่นอันนี้แหละนะครับแล้วก็ผมก็จะอัพเปรตผมนะเปรตขาผมก็เตรียมอัพขั้น True Form เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับด่านนี้มันจะมีศัตรูมาแบบนี้นะผมก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะเฮ้ย3รอบศัตรูหัวหน้าตัวไหนวะหลายตัวจังอาสามารถสื่อไปก่อนครับเอ้ากระลอกมาทีกระเด็นนับงงเอ้าอะไรวะเนี่ยเป็ดขาไปก่อนนะครับไปสโลว์ศัตรูนะเฮ้ยกระลอกชั่วนะครับโอ้ยเต็มหูกระลอกนี่ดูเป็ดขาวผมอยู่ใกล้ไก่แล้วตอนนี้ใช้3ตัวนะตอนนี้ผมตัวชนแล้วก็ตัวนี้ครับแคนแคนครับตีแบบโคตรมหาแรงครับตัวแคนแคนครับถ้าใครไม่รู้จักก็รู้จักเถอะครับมันคือเจ้าแคนแคนนั่นเองครับโอเคครับเราผมเอาลูฟี่ผมออกมานะครับหนึ่งเต็มละนะครับเดี๋ยวลูฟี่ออกมานะครับวันนี้ผมว่าจะไปเล่นต่อดัดต่อไปนะครับPrince of Darkness นะครับเราสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดีเลย์ไปสักวัน2วันนะอย่าว่ากันนะหลายวันอยู่ที่จริงอย่าว่ากันนะผมทำเยอะมากนะช่วงนี้นะ Battlecat นะผมไปรุดหน้าไวมากนะ Battlecat ผมนะโอ้โหตายแล้วอามาทัสสื่อผมไม่อยากจะเชื่อเลยอามาทัสสื่อตายแล้วจะเหลือใครล่ะคราวนี้ชายบอยแกมาอะไรเร็วกันไปเปล่านะตรงไหนดีป้องครับหายสองตัวนะครับยิงไปก่อนนะตอนนี้ผมลำบากแล้วนะตอนนี้เอาหมอหมดนะครับตอนนี้มาตายเหนียนดำเหนียนดำก็ตายแล้วเหลือตัวเดียวนะสล็อตแกไม่น่ารอดครับสล็อตตายหมดแล้วนะตอนนี้ดูสิมันจะมีตัวไหนออกมาหรือเปล่านะยังไม่ได้ตีฐานเลยนะโอ้ด่านนี้ยากใช้ได้นะครับมีโอกาสได้1ล้านนะครับ XP นะครับขอให้ได้สาธุโอเคนะครับโอ้ครับเดียวนะครับเดียวไม่เราแตกแล้วแบบนี้อ้าวหัวหน้ามากอรี่มันทำอะไรผมได้นะครับเจอแคนแคนเราอัดนะครับตายแคนแคนอัดแคนแคนอัดดอกละ 50,000 นะครับอย่าพูดเถอะนะครับแคนแคนผมอัดดอกละ 50,000 นะครับตื่น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 โอ้ยนึกว่าได้1ล้านโอเค under stress นะเมื่อกี้อ่ะโอเคครับได้บัตรทองมานะครับอัปเดตใหม่นะเมื่อกี้นี่นะครับโอเคนะวันนี้ก็ไปเปิดนี้แป๊บหนึ่งนะผมก็จะไปเปิดธรรมดาแหละนะเพราะผมไม่ต้องการของมากเท่าไหร่นะครับผมต้องการไททันแล้ว30นะครับที่จริงไม่ต้องการแล้วก็ใช่นะที่ผมไม่ต้องการแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดไปเถอะนะครับไม่ซีเรียสมากนะช่วงนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก่อนอื่นผมก็จะไปอัพเรทขาก่อนนะครับซึ่งผมก็เก็บมาแล้วนะครับกว่าจะได้นะครับก็ค่อนข้างนานนิดนึง involve นะครับเราประมาณนี้แหละครับอัพแล้วมันจะทำให้มันตีไกลขึ้นนะเป็น 1,250 นับไกลที่สุดในเกมนะครับถ้าเทียบกับไม่เทียบศัตรูนะ
แล้วศัตรูมันจะมีตัวตีไกลกว่านะคือเห็นแต่ขาคือเห็นแต่ขานะครับดูความโหดของมันขั้นแรกแบบน่าแบบโคตรกลัวขั้นต่อมาเอ้ยเริ่มโหดแล้วเว้ยโหดสุดๆนะครับประมาณนี้แหละนะครับเราอีกฟิปก่อนนะครับเราโอเคโหดทุกตัวแล้วนะครับเหลือตัวไหนนะครับยังไม่โหดไปไปเปิดซะหน่อยก่อนนะครับเราไม่ให้เปิดก็เปิดนะครับช่วงนี้อูเบอร์เฟสนะครับไปอ่านวันละนิดวันละหน่อยให้ชีวิตสดใสนะครับเราชื่นชื่นชื่นซูชิโอเคนะซูชิก็ดีนะครับไม่ซีเรียสมากนะครับช่วงนี้นะครับก็แคนๆผมครับเต็มแล้วนะแคนๆนะครับถ้าใครไม่รู้ตัวแคนๆตัวไหนนะผมก็จะบอกก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเนี่ยนะครับแคนๆนะก็คือตัวซูเปอร์แรร์นะครับตัวแรกนะครับซึ่งมันมีการตีเป็นซิงเกิลนะครับแต่ว่าตีแล้วสโลว์ตัวสีแดงนะครับแต่ว่ามันพลัง 50,000 นะครับตอนนี้เลเวล40พลัง 50,000 ตี 50,000 นะครับตีแรงมากนะผมก็เลยเอามาใช้นะครับแค่นับเรานะครับวันนี้ไปต่อนะครับมาดูก่อนที่มีด่านเยอะมากเลยนะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับไอ้เดทคาร์นิวเดลลี่คาร์นิเวอร์นี่ผมสู้ไม่ได้อะผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวมีหลายด่านที่จะเล่นนะแคทมาเนี่ยถึงสู้ได้มั้ยเนี่ยใช้เท่าไหร่วะเนี่ยดูไปด่านต่อไปดีกว่าใช้200นะครับไม่เอาหรอกนะครับไว้คราวหน้ากันผมไปหาดูก่อนว่าทำไงถึงจะสู้ได้นะครับโอเคนะวันนี้ผมจะไปเล่นต่อนะครับ Prince of Darkness ชนะไปแล้วเหรอ Dead End Night นะ Dead End Night ต่อนะครับเรานะครับมา Dead End Night นะครับเราดูทีมแป๊บนะครับทีมเนี้ยแหละนะครับเวิร์คแล้วนะครับทีมเนี้ยแหละนะครับเวิร์คละทีมนี้แหละนะเฮ้ยผมว่าเอาไอ้นี่เอาอรุณออกเอาบาฮามูดเข้าดีกว่าที่จริงนะมาแล้วนะครับ Feast of Betrayer นะครับ Feast ก็คือแบบเยอะมากคือปริมาณเยอะมากครับ Betrayer นะครับ Betrayer คือการทรยศนะครับคือพวกหมาพวกนี้นะแมวพวกนี้เป็นแมวทรยศนะครับประมาณนั้นแหละนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละนะเดาๆเอานะหมาทรยศนะครับมันก็เลยกลายเป็นหมาเหลี่ยมให้ศัตรูนะครับจริงตรงนี้ต้องช่วงเน้นปริมาณนะครับเจอกับแมตเตอร์นะครับตัวนี้สายเหล็กนะหมาเหล็กโอ้ my god เราทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้นะยิงไปก่อนนะครับต้องฆ่ามันอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนต้องเอาตัวเหล็กมาใช้ละต่อไปนะครับโอเคโอ้โหไฮยีน่ามาเพียบเอาตัวนี้มานะสอยทีละตัวได้ไฮยีน่านะครับเราป้องไม่ป้องเว้ยโอ้โหหมามันมาเรื่อยเลยนะครับหมาโอ้โหแบบนี้ต้องเอาเปรตมาช่วยสโลนะครับศัตรูยิงไปก่อนครับสู้ได้มั้ยเนี่ยด่านแรกเองนะครับอย่างน้อยก็สโลแล้วล่ะครับเอามันทีละตัวนะไฮยีน่ามาเยอะก็ช่างนะครับเฮ้ยทำไมไม่ตายทีเนี่ยโอ้ยทำไมมันไม่ตายทียิงไปนั่นแหละดีมากครับท่านโอเคยิงไปก่อนนะครับโอ้ตอนแรกก็ลำบากแล้วนะครับเหงื่อตกเหงื่อไหลใครย้อยเลยแบบนี้สงสัยผมต้องเล่นตัวฆ่าตัวเหล็กแล้วล่ะนะครับแต่นี้ไม่ไหวนะปล่อยฆ่ามันได้นะใช้เวลานานนะมันก็บุกมานะครับ
ขนาดเราสโลว์มันยังบุกมานะคนเล่นอีกนานเริ่มศูนย์แล้วในบัตรนี้เริ่มโกรธแล้วนะตอนนี้โอ้ยตายไฮยีน่าจะได้เท่าไหร่การไฮยีน่าถ้าไอ้นั่นมาเนี่ยจบไปแล้วนะอะไรวะแม็กซิมัมผมนะผมเอาแม็กซิมัมมาเดี๋ยวคราวหน้าเพราะแม็กซิมัมมันตีสเปรชนะขี้เกียจตัวตีตัวเล็กก็แม็กซิมัมมาตีแทนนะช่วยได้เยอะนะเมื่อไหร่จะจบวะเนี่ยดูดิหมาเหล็กมาที่4 5ตัวนะครับได้จริงครับไม่เป็นไรนะครับเราสแต็กดราม่าไปเรื่อยๆนะครับดราม่าช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็ติดสแปรชเหรอวะเริ่มสโลว์แล้วนะครับไปดูเปรตผมก่อนนะครับเริ่มโหดแล้วยังแกหน้าตาเป็นไงนะครับอยากรู้นะโอ้ก็หน้าตาโหดขึ้นแค่นั้นแหละนะแล้วก็มีดาวนะครับมีดาวตรงตัวนะลำตัวนะอันนี้คือเราเรียนแบบตัวหมัด7ดาวไงเออนั่นแหละหมัดดาวตกนะครับประมาณนั้นนะน่าจะใช่นะครับเสียเวลาทำมาหากินมากนะอูรุรุนเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยนะผมไม่เห็นประโยชน์ของอูรุรุนนะกับชินเกนเดี๋ยวจะเอาออกนะครับเพราะว่าด่านนี้มันไม่มีตัวดำเออนั่นแหละคือทีมผมเน้นแต่ตัวที่ยิงช้าแต่หนักนะครับเยอะมากเลยนะครับเกือบทุกตัวเลยยิงช้าแต่หนักนะครับโอ้โหผิดทางมากเลยวันนี้เล่นนะหมาผิดทางมากๆนะเต็มแล้วเว้ยสโลว์แล้วตอนนี้นะถ้าถึงขายแบบปุ้ง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 แตกแน่ๆนะครับเต็มนะครับโอ้โหอ
เรียบร้อยนะครับเราก็จะผ่านบ้างจริงๆนะครับเปลี่ยนชุดเลยผมชินเกนออกอุรุรุนออกนะครับเอาทอเข้านะครับแม็กซิมัมเข้านะครับกับตัวอะไรดีแม็กซิมัมเข้านะครับบาฮามูดบาฮามูดบา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 ฮามูดบา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 ฮามูดถ้าด่านต่อไปนะครับมันยังมีตัวไอ้นี้อยู่นะครับคริสบาฮามูดใหม่ถ้าด่านต่อไปนะครับมันยังมีตัวสายแมตเตอร์นะครับหรือว่าสายเหล็กอยู่ผมคงจะต้องเปลี่ยนเป็นจูราสสิกมาแทนแล้วล่ะนะครับด่านต่อไปนะครับเดธเอ็นนายนะครับลุยกันต่อนะครับเรามาเหรอแกเฮ้ยอย่าพึ่งศัตรูมาไม่ได้ตึงซวยเลยนะโอ้มาแล้วเพียบเลยนะขอตัวนี้แล้วกันนะซัพพอร์ตนะก็คือตัวเปลี่ยนขาไว้ก่อนนะครับซัพพอร์ตได้เยอะมากนะครับทำให้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากถูกคือมาคนชนคนเยอะมากเลยมีแต่คนเท่านั้นนะครับด่านนี้นะครับดีนะปล่อยมันตีออกไปเรื่อยๆนะเรารออัพให้เต็มก่อนนะค่อยว่ากันนะลุยต่อนะครับเรามาไกลครบทีมแล้วนะครับเราสบายๆแล้วด่านนี้นะครับรู้สึกสบายเลยนะโอเคนะครับครบแล้วนะครับวันนี้โอเคเอาเต็มซะงั้นนะครับถึงฐานแล้วครับแพ้เดี๋ยวก็ตุ้มว่าแล้วยิงไปก่อนนะครับตายหมดมาแกมาหาคนเหรอแกจำนวนคนมันออกมาเยอะมากนะครับจำนวนนะครับสำคัญนะที่จริงโอ้โหกระแทกพื้นเดียสั่นสะเทือนนะสำหรับเป็ดขาของเรานะครับโอ้เนียนดำแดงเนียนดำแดงแล้วแกจะสู้อะไรก็ได้ลุยครับเอาให้แผ่นดินสะเทือนพี่ปุ๊บแผ่นดินสะเทือนนะครับยิงครับโอ้โหสู้ไม่ถึงนะตีไม่ถึงนะบ้าจริงดีนะที่เอาแม็กซิมัมมานะไม่งั้นเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้นะคิดถูกมากเลยที่เอาแม็กซิมัมมานะโอ้โหตายไหมเนี่ยโอ้โหตายหมดเว้ยโอ้มาใหม่โอเคตายครับเต้นๆๆเต้นๆเรียบร้อยครับผมไปดูก่อนมีกี่ด่านนะสำหรับ Dead End Night 8หรือ6ด่านนะบางครั้งก็มี8บางครั้งมี6นะผมก็เลยงงนะ6ด่านนะผมเล่น3ด่านกันแล้วกันนะด่านนี้ด่านที่3นะครับโอเค Black Premonition นะครับพรีโมนิชั่นก็คือแบบคล้ายๆแบบ
รู้ล่วงหน้าแบบระลึกล่วงหน้าได้นะประมาณนั้นนะครับคาดเดาได้นะดูดวงอ่ะดูดวงแต่ว่าเป็นแบล็คนะไม่เข้าใจถ้าเป็นแบล็คเฮ้ยถ้าเป็นแบล็คก็ต้องเป็นตัวสีดำสิไม่เอาชินเกียนมาเลยนะไม่เป็นไรรอดูนะครับผมจะเริ่มถ่ายตัวแม็กซิมัมออกนะครับเอาตัวอื่นมาใช้แทนนะครับเฮ้ยโอ้แพ้เว้ยสีดำเหรอแกโอ้สีดำมาของผมตัวนะบ้าจริงๆตัวชนไม่พอนะเดี๋ยวเรากะดีๆนะครับเอาไอ้นี่มาเยอะๆนะครับดราม่านะครับดราม่ามานะครับแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับดราม่ามาให้มันครบนะครับเราอัพไปแค่2พอนะครับเอาใหม่อันนี้แหละนะครับศัตรูมันเก่งเว้ยมาเทลัสสื่อครับตอนนี้ต้องการมากมาเทลัสสื่อครับโอเคเมียมาเทลัสสื่อแล้วก็พอวางใจได้นิดนึงนะครับเอาเป็ดขามาช่วยต่อไปนะครับยิงไปที่เป็ดขาเป็ดแขนครบยังทีมสำคัญนะครับมาสีดำๆทั้งหลายมาทีละสื่อยิงไปก่อนลูกดอกหนึ่งสิโชว์พลังของเจ้าตายแล้วมึงมาทีละสื่อไม่ได้เรื่องเลยโอ้ต้องชินเกนมาแล้วแบบนี้โอ้บุกมาหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยป้าคักแท้วะบีดาสีดำสามสีดำทั้งนั้นชินเกนมาผมก็สู้ได้แล้วบ้าจริงพวกสีดำผมต้องมีตัวอะไรที่ตีได้นะรู้สึกเอามาใช้ซะละนะตัวนี้เหรอเพิ่งเลเวล9เองนะครับเสียดายไม่ได้อัพนะครับช่างมันเถอะนะผมรู้นะครับว่ามีชิลผมไม่พอนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามนะใช้วิธีอื่นแล้วกันที่น่าจะมีชิลมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเอาอีกตัวนึงก็ได้นะครับไม้ตัวหนึ่งนะครับไปนะมีชิลของผมอย่างน้อยก็กัดได้ทีหนึ่งหรอวะดอกหนึ่งนะครับที่ไหนวะลุยต่อนะครับเราประมาณเนี้ยลุยขอให้ผ่านนะถ้าไม่ผ่านก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะมา
เฮ้ยโอ้นึกว่าไอ้กล้วยนั่นหายนะครับชินเกนมาแกสำคัญนะครับชินเกนตัวตีสเปรสตีไกลๆครับต้องเอามานะโตสักดอกสิตายตายหมดยังไม่ได้ตีสักดอกเลยครับโอ้ได้แล้วดอกหนึ่งนะดอกหนึ่งก็บุญแล้วนะครับโอ้โอ้โอ้อ่ะเริ่มตั้งฐานได้แล้วครับเริ่มตั้งท่าได้แล้วครับเราเอาสิครับเอาสิครับท่านดูใครใครจะอยู่ใครจะปลายนะครับชินเกนนะครับเตรียมยอดมาลูกพี่นะครับมีตัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะไม่กลัวนะครับมันเทสสื่อมาแล้วนะมาช่วยเราแล้วนะครับในสุดมาเทลัสสื่อครับก็มาช่วยเราแล้วนะครับปันๆตายยากจังเลยนะครับแบล็คพีดอมพีโมนิเลชั่นนะครับด่านนี้นะครับตายปันๆ3ครั้งนะกว่าจะชนะนะเสียดายเสียดายพลังงานนิดนึงนะครับบุกนะตอนนี้นะครับคณะผมจะไม่เอาลูฟี่ออกมาแล้วถ้าศัตรูมันไม่เป็นศัตรูตัวเก่งๆนะครับผมจะไม่ออกมาแล้วครับเปลืองนะครับลูฟี่ตายเปล่านะครับลูฟี่โอเคนะครับแต่ละด่านแต่ละด่านนี่มันจริงๆเลยนะครับยากมากเลยนี้นะถึงขาเราไม่กลัวแล้วนะครับน่าจะเจ๊งเรียบร้อยนะครับตัน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 
โอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย